สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทยภาคเหนือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังบริเวณสวน80และสวนซากุระสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทยภาคเหนือตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปหรือกลุ่มอาชีพในการนำแนวคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลพร้อมทั้งเป็นวิทยากรหรือแกนนำถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนอื่นๆในชุมชนได้โดยน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนซึ่งมีผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน20กลุ่มและสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ10กลุ่มจาก6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเพชรบูรณ์และอุทัยธานีที่เข้าร่วมโครงการไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เช่นแต้มตะกอกลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อมีการทำผ้าพันคอและได้พัฒนาการทอผ้าโดยคิดค้นการลดเวลาและขั้นตอนการถอนให้เร็วขึ้นตามที่มีพระวินิจฉัยในครั้งที่ผ่านมากลุ่มนายใจดีมีการตกแต่งกระเป๋าผ้ากันชงด้วยงานปักมือลวดลายอักษรภาษาล้านนาโดยใช้ผ้ากันชงเส้นใยธรรมชาติในท้องถิ่นผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์งานปักมือและการออกแบบกระเป๋าประยุกต์ให้ร่วมสมัยใช้ได้ทุกโอกาสกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชาวเขาปิยาศิลานำงานเขียนเทียนภูมิปัญญาชนเผ่าม้งมาใช้เขียนลายผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยทำให้มีน้ำหนักเบานุ่มและพื้นสัมผัสเรียบเป็นผ้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นเพิ่มการขยายตลาดได้อีกกลุ่มปักผ้าด้วยมือบ้านสันกองปัจจุบันนำผ้าปักด้วยมือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้เปลี่ยนชนิดของผ้าให้นิ่มสวยงามและมีขนาดลวดลายเล็กลงเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายส่วนคราฟสตูดิโอแบรนด์จินจ๋าที่ได้รับพระวินิจฉัยด้านลวดลายการปักให้เพิ่มองค์ประกอบรวมและได้รับพระราชทานแบบเสื้อทรงกิโมโนต่อยอดจากแบบเดิมด้วยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงอาทิผ้าเขียนเทียนกลุ่มผ้าเขียนเทียนบ้านห้วยหานผลิตภัณฑ์เซรามิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำและผลิตภัณฑ์จักสานชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูทั้งนี้โปรดให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติรวมทั้งดีไซเนอร์มาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นที่ร่วมสมัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผ้าไทยลายอัตลักษณ์เช่นผ้าลายดอกสารพีจังหวัดพะเยาผ้าลายอุทัยสุพรรณิกาจังหวัดอุทัยธานีและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณที่ได้รับการพัฒนาลวดลายเครื่องเงินโดยนำลายผ้าพระราชทานมาประยุกต์เป็นลวดลายของเครื่องประดับเงินและได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนทิ้งบ้องจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการฟ้อนรำประกอบวงกลองทิ้งบ้องโดยมีวิวัฒนาการอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์และประดิษฐ์ท่าฟ้อนทิ้งบ้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีแบบแผนที่งดงามส่วนชุดแต่งกายได้นำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการแต่งกายล้านนาในปี2500มาใช้